สวัสดีค่ะนะคะก็กลับมาพบกับรายการมากับแม่นะคะซึ่งก็เป็นคอนเทนต์ใหม่นะคะที่คิดแล้วว่าอยากจะทำนานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำมันต้องถึงเวลาที่เหมาะเจาะเพราะว่าก็ไม่คิดว่าสองคนข้างๆดิฉันนี่คือสามารถบิ้วความเป็นเลือดวายดิฉันได้กระจูดนะคะเพราะอารมณ์ดูคนเดียวฮะใช่เหรอใช่ค่ะโอเคก็ได้คือปกติดูคนเดียวก็จะแบบเฮ้ยฮะไม่ได้แสดงอาการอะไรเยอะเป็นคนเรียบร้อยนะคะก็ต้องเจอนี่นะคะน้องเจเจนะคะแล้วก็น้องกุยชายนะคะมาช่วยสร้างสีสันให้การชมหรือรีแอคเกี่ยวกับซีรีส์วายนี่แบบให้ดูมีรสชาติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังไงดีนะไอซีรีส์ที่เราจะมารีแอคกันนี่ก็คือเป็นซีรีส์ที่ส่วนตัวเนี่ยจอห์นนิเฟอร์เคยอ่านมาแล้วแล้วก็ชอบมากแล้วก็รอคอยว่าแบบว่าเมื่อไหร่เขาจะเอามาทำสักทีเพราะว่าแคสติ้งก็ได้แล้วก็เปลี่ยนแคสติ้งก็เปลี่ยนไป 2-3 รอบจนในที่สุดออกมาแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในไลน์ทีวีไงอยู่ไหนทีนี้อยู่ใน VTV ค่ะแต่เรื่องนี้ออกตัวก่อนนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะ วันนี้นางชวนมาบอกว่าเธอมาดูซีรีส์วายกันอืมใช่เหรออืมใช่เหรอคะใช่คือดูเรื่องผีโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะคะเรื่องซีเรื่องมีเรื่องอะไรไม่รู้เลยMy Engineer ค่ะมีช็อปมีเกียร์มีเมียหรือยังวะนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูว่าหนุ่มวิศวะเขาจะได้กับใครนะคะโอเคเริ่มดูกันพอแล้วไปเลยค่ะเงียบยังไม่เริ่มเดี๋ยวก่อนมาแล้วมาเอนจิเนียร์เนี่ยพี่เอกคนนี้เคยเล่นเรื่องอะไรวะพี่ชาย My Bromance แต่ว่าเป็นตัวซีรีส์ซีรีส์หนังใหญ่ยังไม่เคยดูใช่ไหมเคยดูแต่หนังใหญ่เคยดูหนังใหญ่ทุกใหญ่ทุกเล็กใช่ไม่เคยดูเลยค่ะไม่เคยดูเลยดิคำเรื่องแรกเนี่ยเรื่องแรกเลยคือยังไม่ได้เป็นเลือดวายเต็มตัวแต่วันนี้แหละจะดูก่อนว่าจะปลุกความเป็นวายในตัวไม่เคยเลยข้ามเพลงได้ไหมเนี่ยใช่นี่ดูทีมนักแสดงก่อนนะเขาว่าเรื่องนี้แคสมาเนี่ยตรงกับบทมากจริงเหรอจริงพี่แอบดูตัวอย่างมาแล้วก็รู้สึกว่าดูเลยว่าแคสมาแบบเป๊ะค่อนข้างเป๊ะเพราะเราอ่านนิยายมาก่อนไงพอดีไม่รู้เรื่องนิยายนะคะคืออะไรนิยายก็ไม่อ่านโอเคเล่นเดอะเกมใช่ค่ะเจอกันได้ใน ROV นะคะคือนักแสดงเยอะอยู่นะหลายคู่นะเห็นว่าเรื่องนี้หลายคู่เอาเลยนะมันก็แบบน่ารักจังเลยแต่ละคู่มาละเริ่มเปิดละอันนี้คู่หลักอันนี้คู่หลักใช่นี่พี่ว่ามันมีความคล้ายพีชพีชพัชระใช่เออจริงจริงพีชพัชระเลยเนี่ยเห็นไหมแต่พีชจะหน้าหวานกว่าอันนี้มออะไรวะเนี่ยเมืองโบราณเออเหมือนนะใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกด้วยนะที่ไหนนะโอ้ยวิ่งเร็วๆดิไม่ได้กินข้าวมาหรออืมโหดขาโหดแบบนี้เนี่ยเฮ้ยคนนี้ใครค่ะพี่สองแกก็ตีคู่มากับพี่บอลแต่เสียดายตอนพี่บอลเจ็บเข้าวินโค้งสุดท้ายหลังจากนั้นเขาก็เป็นคู่แข่งกันมาตลอดชื่อบอลโอเคค่ะเดี๋ยวภาพอย่างนี้ชื่อแปลกนะบอลพี่ขอลุกคู่นะคะแต่เราดีทัดกันไม่ได้หรอครับดีทัดไปอีก
ื่อยหน่อยแล้วพี่ทำงานกับพวกไม่เป็นมืออาชีพเป็นคู่กัดกันทั้งเรื่องแน่เลยอย่างเงี้ยต้องมีไลน์แล้วใครบอกว่าผมจะไม่ถ่ายอ่ะไปงั้นพี่ทำงานต่อค่ะมันที่ไหนมันเหมือนเมืองโบราณนะไม่ยอมกันนะโอเคค่ะข้าวแบบปกติได้แล้วนะคะเดี๋ยวเกียรติชนีสามตัวเนี่ยชนีสามตัวเนี่ยเหมือนในการ์ตูนน่ะนี่สาวายจะดีสาวายล้มเลยมีเล่นกับเราไหลอ่ะน้ำหมดพี่เอกได้เป็นหนึ่งแต้มค่ะน้ำหมดลืมช็อปกระเป๋าจ้ะทำไมถึงลืมอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่น่าลืมค่ะพื้นสูงนะจริงๆทั้งสองคนเลยจริงพี่ว่าน่าจะ180กว่าเนี่ยเนี่ยน้ำบ่นเนี่ยน้ำบ่นดูสูงกว่าฟรองก์นะได้เจอกันแล้วจ้านางเอกอ่ะนางเอกนายเอกอ่ะนายเอกตัวเชี่ยก็ไม่แดกหวงหรอกเฮ้ยตื่นดิวะเฮ้ยตื่นดิตื่นตกเบาไปค่ะจ้าแต่จะรีดเป็นคนสวยไม่ได้จะลวนลามนะเว้ยมึงไม่ต้องมาแก้ตัวเลยก็เห็นกันอยู่ป่ะหยุดมึงฟังกูกูไม่ได้ทำอะไรมึงนั้นแหละตัวเหี้ยมันกำลังจะมาแดกมึงกูก็เลยปลุกนี่ไงตัวเหี้ยนะข้างหลังมึงไอ้เหี้ยอะไรอีด้าแล้วนั่นตัวอะไรเหี้ยเฮ้ยมึงเมื่อกี้กูขอโทษนะที่เฮ้ยเลือดมึงไหลอ่ะเชี่ยยังไม่หยุดไหลกว่าอะไรก็เชี่ยเชี่ยเนาะเป็นคนจีนเนาะเชี่ยเชี่ยไม่ต้องเริ่มละปิงปิงปิงเนี่ยฉับนี้แหละเรื่องก็อยู่ไหลละแต่พี่ว่าเขาแคสตัวนายเอกโอเคนะเสียงมันดูแบบดูแบ่งหายแล้ววะชัดเจนพี่พ่องดิอ๋อเสียงหวานหน่อยแต่คือมันเป็นโดยธรรมชาติของตัวนักแสดงไงไม่ได้ทำเป็นแอปเหมือนบางเรื่องอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอ่ะคงไปถ่ายต่อไม่ได้แล้วขอโทษที่ด้วยนะครับนี่กูถามว่ามึงเสียงานปะเนี่ยไม่หรอกมึงก็ไม่ใช่งานสำเสียสีบ้าสำคัญดีมึงรู้ป่ะงานเนี่ยเขาเตรียมมาเป็นปีเสียเพราะมึงคนเดียวเนี่ยกูขอโทษแต่มึงก็ผิดหรอวะที่จู่หน้ามาใกล้กูอย่างเงี้ยใครเขาคิดว่าจะจูบแล้วป่ะใครเขาจะจูบมึงมึงบ้าเหรอกูผิดมั
นูเก่งมึงจะทำอะไรอ่ะก็ชดใช้ค่าเสียหายวายกี่ร้อยเนี่ยพอป่ะร้อยดิ200อ๋อเอาไปเลยกูมีวิธีให้มึงชดใช้ไปห้องเลยค่ะให้กูทำอะไรก็เริ่มจากพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนฮะไม่ได้ลำดับตรงไหนมึงพาไปส่งโรงพยาบาลบ้าไปเนี่ยนี่มึงจะไม่รับผิดชอบกูเลยเหรอมึงเป็นคนทำกูเจ็บนะเว้ยแต่เลือดกินดำมันหยุดไหลแล้วนะเออยังเจ็บอยู่อ่ะดัดจริตไม่แพ้กันค่ะกูก็นึกว่าจะพามาโรงพยาบาลดีๆใช่พาไปแค่คลินิกหมอที่เรื่องดำไหลอ่ะแค่พาไปห้อง ICU เลยไหมพามาแค่นี้ก็บุญจะตายหาเหมือนผมปลอมเลยผมมากเหมือนผมปลอมเลยเอามาแปะจะรู้ไปทำไมอ่ะงั้นกูเรียกกูแว่กระจัวแล้วกันกระจัวอะไรวะเดี๋ยวนะนี่มึงหลอกด่ากูเป็นนางสาบเหรอเปล่ากูชมนะเนี่ยจริงเห็นผิวขาวจ้วนกูเลยเรียกกูแค่กระจัวได้กูจะเรียกมึงว่าไอ้กระเหลนกระเหลนแรงของมึงเขาเป็นไอ้จิ้งเหลนเปล่าเนี่ยกูไม่รู้อะแต่มันเหมาะกับหน้ามึงดีอะเนาะถ้ากระจัวเมื่อกระเหลนเขาต้องมีฉายากันนี้เหรอฟังแง่แม่งงอนเฮ้ยเรียบร้อยคุณคุณหน้าคนนี้นะน่ารักจังเลยยิ้มยิ้มได้จันไหนสุดพี่ธาวันนี้พี่เข้าเวรเหรอครับพี่เข้าเวรวันนี้ช่วงนี้ยุ่งอ่ะไม่ได้กลับคณะเลยโอ้ยป่วยนะอยากหาหมอเตือนไปกับหมอนะกล้าป่วยเราหน้าเป็นคุณโควิดหรือเปล่าเนี่ยโคตรโควิดโคตรด้วยที่เป็นเดือนธันวาคม45เราเคยเจอกันตอนประกวดดาวเดือนของหมอใช่ไหมครับโอ้โหหน้าแบบนี้นี่ประกวดเดือนมหาลัยนี่หรอก็ใช่ได้ยังมีเป็นหมอได้เลยเดี๋ยวนะนี่เรารู้จักกันหรอรวมผมจันเปล่าครับพอดีเนี่ยมันจะคือใช่ครับคือมันสะดุดเงาเตียงของพอดีสุดเงาเตียงของเดี๋ยวเขาแสดงกันดีนะมันดูแบบคือไม่ขัดนะเออเออใช่จังหวะซิกเกอร์เป็นอะไรโอ้ผมออกมาเนี่ยนะไม่มีทางที่เห็นเราเรียกเขาว่ามันโปรดิวปี2ใช่หรอครับคนอย่างมันอ่ะมันต้องเป็นครัวตกอีกซึ่งมันก็คงไม่ว่าหรอกผมจะเรียกมันว่ากูมันนะสู้สุดจ้าเรียบก่อนนะครับแต่ไม่ใช่นะพี่ก็ยิ้มน่ารักเออเออเนี่ยพี่กำลังจะพูดเลยยิ้มน่ารักยิ้มน่ารักหมอกเกษตรแล้วเมืองโบราณเดี๋ยวคิดว่าจะหมุนเมืองโบราณจริงนะคู่กับชื่อมึงอ่ะคนอะไรชื่อเดือนเจ้าผู้หญิงโอ้ชื่อมึงมีตายอ่ะชื่อบทสงสัยตอนเด็กมึงดื้ออ่ะแม่มึงก็ตั้งชื่อมึงหมดพอเลยไม่ต้องพูดแล้วผมไม่อยากเสียกับพวกเรียนหมอแต่ชอบใช้กำลังแบบมึงสูงสูงอยู่นะห้ามขาดเช็คสิคะสูงถึงราคา10มั้ยกูเกิลค่ะกูเกิลเอาไปเลยเดี๋ยวค่อยเช็คนะครับงานยังไม่จบกูยังไม่ได้กินยาอืมกูป้อนยามึงเหรอเปล่าแต่พอดียามันเป็นยาหลังอาหารนะนะเพราะฉะนั้นมึงต้องพาผมไปกินข้าวอืมกูไม่ใช่คนขับรถมึงนะเว้ยจริงๆกูควรได้กิน
ข้าสบายๆอยู่กองอะนะแต่พอดีมีกระจั่วตัวไหนไม่รู้มาต่อยกูจนเลือดกระเดาไหลกูเลยต้องมาคลินิกนี้ไงจะพาไปกินข้าวจะจบแล้วใช่ป่ะงั้นมึงเลือกร้านมาเลยได้ร้านเนี่ยชอบแน่นางทำหน้าเจ้าเล่ห์น่ารักดีนะทำแล้วจริงแต่ก็แต่เนื้อดูตรงนี้ก็คือก็ถือว่าถ่ายทำอะไรดีนะตัดตรงตัดต่ออะไรโอเคนี่ขายของสุดฤทธิ์คอลลี่หรอคอลลี่เหรอคอลลี่พี่ตาไวนะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีพี่บนเฮ้ยพี่เห็นนะเว้ยพวงหนุ่มหน้าใสมาด้วยไหนว่าไม่ใช่แนวนี้วะตอนที่เอ็มไอมาจีบมึงมึงก็ไปจีบด้วยไอ้นี่มันแค่น้องพี่แต่อย่างผมอะไม่ใช่สเปคมันหรอกสเปคมันอะต้องอย่างพี่นี่จริงวะเอาไว้พี่เป็นหรอวะเยี่ยมเป็นแนวไม่แสดงออกเยี่ยมอ่ะบอยอ่ะแทนทั้งลายชอบอีพี่คนนี้มาละไข่เจียวปูสองพี่มาแล้วครับสูตรพิเศษสำหรับคนพิเศษว้าวหุยอยากกินเลยอ่ะไข่เจียวปูจริงๆเวลาเขาขายเขาต้องเอาปูมาโรยเหรอไม่นะตอนนี้ให้เห็นไงไข่เจียวปูมาเจอร้านนี่ทำไข่เจียวอร่อยขนาดนี้เนี่ยชอบไข่เหรอวะผมก็ชอบกินไข่เลยพี่ชอบกินไข่เหมือนพี่เลยวะชอบแต่แปลกนะพี่บ้านผมเจอเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่เห็นอร่อยแบบนี้เลยไข่อ่ะมันต้องให้คนอื่นเขาเจียวทำไมอ่ะครับพี่ตามพี่เข้าไปในครัวสิคือในนิยายคือนางคือแบบเออไปดิแหมแต่ไหนว่าสนใจไงเฮ้ยเดี๋ยวนี่ห่วงกันเจียวไข่เลยเชื่อผมเถอะไม่อยากเห็นพี่เขาเจียวไว้ว่าหลังกันกดมาสบายแล้วกันเกือบเสียตัวตั้งแต่ EP 1แล้วทำไมอ่ะเพราะกูแค่อยากรู้ไปเขาเจียวไข่กูตามไปดูแล้วกูผิดตรงไหนวะคือมันไม่ใช่การเจียวไข่แบบที่มึงคิดเว้ยวายแล้วยังไงอ่ะหรือว่าร้านนี้ใช้เครื่องเจียวหรอเครื่องเจียวก็ว่าว่ะเป็นแท่งวะค่ะสั่นได้คือเออนะชอบอีพี่คนเมื่อกี้อ่ะพี่เขาเมื่อกี้เล่นดีดีตาต้าคาเฟ่ป่ะอืมก็เมื่อกี้ชื่อพี่ตาหมอก็พาไปแล้วยาก็ได้กินแล้วอ่ะหมดหน้าที่ผมไปยังครับคุณกระเหลนยัง
ยังเหลือที่สุดท้ายที่มึงต้องพาผมไปโรงแรมบ้านกูมึงจะใช้กูคุ้มเกินไปนะโอ๊ยต้องเลยเจ็บแปลบขึ้นมาทันทีส่งมึงที่บ้านคือจบอ่ะนะแม่งกูหน้าไปนอนเลยที่สวนเลยไม่เอาอะค่ะไปกระจุ๊ะแม่จ๋าไม่มีใครซื้อเลยหนูคงไม่มีเงินไปซื้อข้าวให้แม่กินซื้อทำไงมงลงเด็กเนี้ยหลอกเลยเด็กแก่แดดเว้ออ๋อไม่เป็นไรนะคะอันนี้ขายอะไรคะเนี่ย120ค่ะ120งั้นเดี๋ยวพี่หมอบนนี่เลยแล้วก็ไม่ต้องคอยสั่งพี่ละเมื่อกี้ก็จะจ่ายค่าเสียหายควักสองร้อยนี่ข้อแม่นะคือพี่ขอจุดแก้มหนูทีนึงได้ไหมก็ได้ค่ะทีเดียวนะทำหน้าโตเลี้ยงมากเด็กเลยน้องหอมแก้มเป็นคนนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเนี่ยแฟนพี่ว้ายหนูชายด้วยจะเป็นแฟนกันได้ยังไงคะเป็นได้ค่ะหนูคุณลุกจะกระเดียมไอ้ผู้ชายจบกันก็ยังมีสติเอาดอกไม้คืนให้ก่อนเด็กตัวเล็กเป็นที่ฉันคว้างใส่โชคดีมากนะเนี่ยที่กูหอมแก้มมึงอ่ะผู้หญิงทั้งมอเขาอยากให้กูหอมแก้มจะตายยังไม่มีโอกาสเลยแต่กูไม่อยากได้ไงพี่ว่ามันชอบแล้วล่ะไอ้ฝั่งพระเอกอะชอบแล้วกูแค่ไม่อยากให้มึงยุ่งกับน้องเขาเขาไม่รู้ใช่ปะน้องเขาโดนบังคับมาขายอะบังคับมาขายถูกบังคับปะคะคนนี้โดนบังคับเนี่ยคนเราคนที่ขายไม่ได้ละขายอะไรดีขายหอยทอดงั้นมึงไม่ต้องไปส่งกูที่บ้านแล้วกูมีอย่างอื่นให้มึงทำเกลียวไข่ไต่อไปนี้ตลอด1เดือนมึงต้องซื้อดอกไม้จากเด็กที่ขายตามข้างถนนมาให้กูทุกเช้ามันไม่ง่ายเลยนะถามจริงๆถ้าเรื่องความเป็นจริงนี่จะทำไหมเนี่ยทำบ้าเลยล่ะคะทำตื้ออ่ะนี่น้องขายของอะไรเมื่อกี้ไม่ใช่เราใช่ไหมดูใกล้เคียงอ่ะตายแล้วลูกใครเนี่ยช่วยคุณแม่จัดกับข้าวด้วยน่ารักจังเลยลูกนี่พี่คนนี้เล่นเป็นแม่หลายเรื่องอยู่นะทำหน้าได้โอ้โหกับข้าวเยอะจังเลยน่ากินทั้งนั้นเลยลูกไม่ได้ค่ะต้องรอพี่กลับมาก่อนเล่นดีอยู่นะเด็กคนนี้บางทีหลายๆเรื่องนักแสดงอะไรเล่นดีหมดเจอนักแสดงเด็กแข็งสุดฤทธิ์ท่องบทอันนี้โอเคนะไม่ดีกินข้าวไปจากข้างนอกแล้วครับโอ้ยท้องเหรอวันนี้พี่เดือนไหนบ้างเนี่ยจะรู้นะข่าวไม่ดีข่าวไม่ดีเมื่อกี้ท่านส่งตัวไม่ได้นี่ลมแล้วนะดูเป็นนางงามรักเด็กเนาะใช่เด็กขนมไม้จะหอมเขาไม่เอาจริงใครจะหอมบ้างไม่รู้จักอ่ะพี่เดือนเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะทรงแบบนี้อ่ะทะเลาะกับแฟนมาชัวร์ลูกในที่สุดมันก็ทำตัวสงนางต้องกลับชื่อกันมาที่ผ่านมาเดือนหนาวดาวเหนือผู้ชายมันถ้าจะชื่อดาวเหนือมากกว่านะแต่ถ้าผู้ชายตัวเรื่องสั้นว่าดาวก็จะเป็นสนีไปเลยนะเขาก็เรียกเหนือสิแม่จะมาดาวทำไมล่ะดาวอันนี้คืออะไรทหารอากาศเป็นตับปีพี่ออฟเหรอฮะออฟออฟอะไรคะออฟกันไงต่อไปนี้ตลอด1เดือนนางก็น่ารักดีนะเนี่ยเมื่อกี้ข้างถนนมาให้กูอะไรนะน้องปอยใช่ไหมปอย
ตีชดาว้ายน้ำฝอยมึงบอกว่ามึงอยากช่วยน้องเขาไงจีจะพูดดีกว่าแต่มันก็คนเรื่องป่ะกับที่คุณลุงซื้อดอกไม้ให้มึงเช้าอ่ะแต่กูเป็นคนช่วยชีวิตมึงจับตัวเหี้ยนะหัวอ่อนนะไม่รู้แหละพรุ่งนี้ก้าวอันนี้หัวแข็งหัวอะไรแข็งไหนลองตีซิวจะทำร้ายคนแก่เหรอน่ารักเนาะนี่น่าน่ารักนะแต่คือเอาจริงๆคือถือว่าถ้าทำผมหน้ามาแล้วโอเคนี่คือรอดนะเพราะว่าเขาไม่ใช่ว่าทุกคนนะถ้าพระเอกทำบ้างอ่ะคือคงขับนะไม่รู้ว่าได้ไหมนี่นะคะประตูไม่ปิดยุงเข้าลูกอันเนี่ยขอยิ้มได้ป่าวผมไหมคะได้นั่นเหนือจะได้ป่าวผมเหรอคะให้พี่ช่วยเป่าใช่ไหมอ๋อแล้วเหนือไม่ได้จะเอาไปเป่าผมค่ะต้องนั่นเหนือจะเอาไปทำอะไรคะเดือดเสือกทำไมวันนี้ฝนตกเพื่อนดาวเหนือก็เลยมาช่วยเก็บของเล่นจนกระเป๋าเขาเปียกหมดนาง acting ดีนะดาวเหนือก็เลยจะได้จีบปากจีบคอสุดเดือนหนาวควรใส่กางเกงบอลนะคะจะดูอะไรของน้องคะไม่ใช่จะได้แบบอ๋อดูผ่อนคลายอยู่บ้านสกามชุดบอลอะไรอย่างนี้ใช่หรอทำไมจะไม่ให้เขาใส่เลยใช่ไหมดาวเหนือพี่ถามมาหน่อยนี่ถ้าสมมติว่าเพื่อนดาวเหนือให้ชดเชยด้วยเรื่องไร้สาระมากๆอะดาวเหนือจะยังทำอยู่ไหมคะต่อให้ไร้สาระแต่ถ้าเราไม่ทำก็ถือว่าเราผิดสัญญาไม่ใช่หรอคะผิดสัญญาตอนไหนยังไม่สัญญาเลยใช่ไหมมีความรับผิดชอบไงเขาให้ทำอะไรก็ทำโอ้ยค่ะสมควรแล้วนิยายเหลือเกินเขาชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อจริงคนไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องบอลจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูโอ๊ยนางชอบแล้วอุ้ยหน้าเหมือนเพิร์ทในรูปเนี่ยพูดถึงแฟนพี่ทำไมคะว้ายกล้าไม่ได้คนนี้รักจริงมโนเก่งไม่ใช่มโนแต่มนะมโนเก่งสูงกว่าอีกเหรอบอกแล้วไงสูงกว่าไหนเฮียมันจ่ายอ่ะไม่กูอยากให้มึงติดหนี้บุญคุณกูแต่กูไม่อยากไง200เนี่ยส่วนของกูไม่บ้านรวยแม่ทำหัวรวยบ้านมึงทำธุรกิจบ่อน้ำมันเหรอนี่มึงรู้ได้ไงอ่ะว่าบ้านกูทำธุรกิจบ่อน้ำมันโอ้ยอีนี่ก็มันจะทำหรือว่ามโนเก่งมึงจะเป็นสต็อกเกอร์ที่มึงมาต่อยหน้ากูอ่ะเขาอยากมาตีสนิทกับกูใช่ไหมไม่ขำเอาไปซะจะได้หมดเวรหมดกรรมกันทันทีว้าวเฮียทำอะไรของมึงเนี่ยก็คือเงินไงคือไม่ได้อื่นก็ได้จับตู้แบบนี้เลยเราเตะแล้วถ้าคุณไม่คืนแบบเนี้ยกูก็ไม่รู้อ่ะดิว้านี่ไว้โอ้ยยุคความเป็นหนังอินเดียนะคะวิ่งไล่จับกันไปอีก
แบ๊วนี่เห็นว่ามโนมโนเก่งอันนั้นเอามาให้จริงเหรอว่ามันไม่แปลกหรอแปลกยังไงก็ผู้ชายที่ไหนเขาเอาดอกไม้มาให้กันอ่ะแฟนก็ไม่ใช่เดี๋ยวนะหรือว่าที่มึงให้กูเอาดอกไม้มาให้มึงทุกวันเป็นเพราะว่ามึงคิดอะไรกูปะเนี่ยในที่สุดมึงก็รู้ตัวสักทีนะเดี๋ยวเอ้ชอบมึงในเดือนว้ายเดี๋ยวก่อนพี่ว่ามันฝันฝันแล้วถ้าเป็นแนวอย่างเงี้ยแล้วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวตื่นครับเดี๋ยวตื่นค่ะโอ้ยอีนี่ก็มโนเก่งแฉะเลขที่ออก614เออสีหวยเอ้าทำไมวันนี้ตื่นเร็วจังวันนี้เดือนมีธุระที่มหาลัยอ่ะแม่เดือนไม่กินข้าวเช้านะครับอ้าวโอ้ยไม่กินข้าวเช้าต้มไว้เนี่ยแบบนี้ก็มีเป็นแม่หรอฟ้องกันเลยสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีถูกเลือกกินไส้บิ๊กเกอร์แม่งั้นเราเดินไปมหาลัยนะขอกอดก่อนแล้วกันเออใช่เมื่อวานเนี้ยป้าเขาบอกว่าทาราดึงเชือกกลางเอาไว้ลูกตรงนั้นอ่ะทาราออกได้ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนจริงทาราคืออีกพี่หมอที่เจอในคลินิกนะครับน่าจะเป็นญาติอะไรนี่แหละอ๋อเหรอหมออะไรอ่ะมันจะมีไม่กี่หมออ่ะเฮ้ยมึงมีหน้าเหมือนพีทมากเฮ้ยเออนะมองหาใครวะเปล่าไม่ได้มองเออไม่ได้มองเชี่ยเลยกูเห็นมึงเหม่อมานานแล้วเนี่ยโถ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 มันจะมองหาใครสิอีกอ่ะต้องมองหาพีทนะช่วงเนี้ยนะน้องก็ต้องมาล่าอะไรเซลล์พี่ของพวกเราลงหูเชียวเว้ยจะว่าไปมันก็เหมือนเป็นปลาแซลมอนว่ายทวนน้ำมาวางแต่พวกเราเนี่ยก็เป็นเหมือนหมีกิสลี่ที่อยู่เฉยๆเนี่ยปลามันก็ว่ายกิสลี่ในเดอะพูลเหรอมาแล้วมาแล้วไอ้ปลาในน้ำคือพี่คะพวกเราขอลายเซ็นมองไม่เห็นเนี่ยเห็นแล้วได้สิครับน้องพี่เนี่ยชื่อบอสนะครับอีกคนข้างหลังอ่ะน้องมองกันนานเลยทำไมน้องจะหลบเนี่ยน้องได้ๆๆๆๆกันไอ้พวกเนี้ยเพื่อนพี่เองไอ้เนี่ยชื่อไอ้คิงคิงชื่อเทพคิงเพราะมันเรียนเก่งเรียนครับน้องแต่เสียงเดียวมันติ๊กอันนี้เขาจะมีคู่ของเขาไม่รู้เรื่องเลยครับน้องไอ้เนี่ยชื่อไอ้เมฆหล่อกระชากใจใช่มั้ยล่ะน่ารักนะพี่เนี่ยมันเสือกเป็นใบนะครับนานๆทีมันจะพูดสักทีครับน้องสวยดีนะครับน้องชื่อติ๋งครับมีต่อใจแพ้ชุดนักศึกษาและที่สำคัญพี่ยังโสดนะครับน้องไม่เหมือนไอ้บอสมีผัวแล้วก็คือเมฆนั่นน้องอาจจะยังไม่รู้ว่าสองคนนี้เขามีฉายาว่าผัวเงียบเมียเกียนประจำคณะวิศวะผัวเมียกันไม่อีกเกียนไอ้ก็เลยนะกันซีกันซีชื่ออะไรอะคะว้ายสรุปไปเกือนเลยก็ไปแดกเหมือนเดิมพี่อยู่เนี่ยครับชื่อพี่บดครับพี่วักสุดหัวนะครับน้องแต่น้องอย่าไปหลงมันนะครับเพราะมันเนี่ยโรคจิตครับน้องใช่ไหมใช่อย่าไปหลงนะต้องอะไรจะมาขอลายเซ็นรุ่นพี่แต่ไม่รู้จักชื่อเขาอะนะมีน้ำต้มสักหน่อยนะมั้งเฮ้ยมึงใช่น้องมาใส่บ็อกเซอร์เลยเหรอพี่แป๊บนึงเห็นแล้วนึกถึงน้องกรณ์อ่ะใครมาได้ทำแบบนั้นที่เล่นด้วยกันกับพี่อ่ะอ๋อกูใช้ใส่เสื้อเหมือนเดิมนี่ติดดีนะนึกถึงเต็มไปหมด
จนสัมผัสได้แล้ววิ่งรอบสนาม10 รอบ20 54 รอบ84เฮ้ยทำไมจำนวนรอบมันคุ้นจังวะเวลาวิ่งกดมันตกด้วยเดี๋ยวจะให้น้องเขาใส่บ็อกเซอร์เลยนะแต่น้องเขาไม่ได้มีบ็อกเซอร์นะเว้ยว่าจะคิวกิ๊กเราอะไม่ต้องหรอกเอ้าแค่เราอยากชื่อพี่อะพี่จะดีใจแล้วครับไบโพล่าหรอเมื่อกี้วีนเหมือนจะวีนีชนีผู้ชายไปแล้วอะไรก็อย่างนี้แหละสองมาตรฐานให้ชนีก่อนให้ชนีมึงเห็นนอกจากแรงชินแล้วอ่ะที่ยังแถมไม่มีร้านเลยนะครับขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะครับมึงก็สองมาตรฐานตลอดอ่ะพี่กับน้องผู้ชายไม่เห็นจะดีใช่นี่เป็นอย่างน้อยไปเดี๋ยวพวกมึงคอยดูจะมีคนโดนจับหนักกว่านี้หลิวตะหัวมากค่ะขับรถเทพไปอีกต้องเป็นใส่เงินป่ะซื้อเลยค่ะมึงต้องไปซื้อดอกไม้จากเด็กที่เดินขายดอกไม้ตามภาคถนนโอ้ยนี่ถ้าเป็นฉันซื้อเลยไม่อันนี้คือวนหาอีเด็กเมื่อวานน่ะเหรอหาเด็กใครก็ได้ที่แบบว่าขายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนางจะไม่ซื้อจากร้านแต่ฉันจะซื้อเนี่ยทั้งกำเนิดก็แค่ตู้เย็นเนอะซื้อสะอาดหรือว่าเป็นคนซื้อสะอาดเป็นคนดีดีตรงหงเนี่ยแหละฮะว้าคุณลุงครับแถวนี้มีเด็กเดินขายดอกไม้บ้างไหมลุงอะไรนะเด็กที่เดินขายดอกไม้อะครับโอ้แม่กิมไลเหรอแม่กิมไลไอ้ไกลไอ้ลุงไม่ใช่ลุงตกไปอีลุงหุดดึงดอกไม้ดอกไม้คอร์สเป็นไรล่ะโอ้ยลุงเจอแล้วว้าวเด็กขายพวงมาลัยหน้าเหมือนกั้งวรกรเฮ้ยพวกมึงได้เวลาเราไปเรียนกันเดี๋ยวนี้บอกไหมว่าเออก็คิดได้เนาะเดี๋ยวเราลองทดลองดึงรอบหนึ่งสิเฮ้ยไอ้บดไม่เรียนหรอวะกูปวดฉี่อ่ะมึงไปกันก่อนเลยดิเฮ้ยปวดกูก็ปวดว่ะกูก็ปวดงั้นเราไปฉีดด้วยกันเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้กูปวดได้คนเดียวเฮ้ยนี่มันสังคมประชาธิปไตยนะเฮ้ยไม่รู้อ่ะกูไม่ชอบอะไรเลียนแบบพวกมึงขึ้นกันไปก่อนเลยไปดิไปจะเรียนได้แล้วมันเป็นไรของมันวะนอนนางเอกมากน้องตายห่าแล้วไปเนี่ยยังเฮ้ยน้องกั้งน้องกั้งวรกรอีบ้าดูจับกอดมาพี่กูฝากบอกว่าอยากจับหาที่กับเพื่อนคุยมึงจ๋อยจ๋อยนี่คือไม่ได้ยินคำนี้นานแล้วนะ
จ่อยเนี่ยจ่อยมาแล้วจ้าโอ้ยเลือดไหลนั่นไงเห็นไหมที่ข้อศอกเนี่ยโอ้ยตายพวกมึงจากคณะแพทย์จะไปลานเกียร์ไปยังไงวะนี่ข้างไปลานเกียร์ป่ะชอบไอ้ที่เป็นเรื่องที่พวกนักเขาทำลายออกมาแล้วมันพากไปด้วยอย่างเงี้ยที่โอเคนะเพราะบางทีแบบว่าไม่ทันใช่มึงจะไปลานเกียร์ทำไมวะเดือนอย่าบอกนะว่าไปจีบสาวเกียรติท่าคาบกุหลาบอ่ะดูรูปลายนางน่ารักกูกับผิดไม่รู้ทางลอยลากับกูมาต่อกันการขนาดพวกมันเดี๋ยวไปทำทางมาลายเกียร์ขนาดหล่อจะมาทำอะไรวะเนี่ยเนี่ยอย่างคาแรคเตอร์อันนี้ก็คือตามนิยายเลยนะว่าเป็นลูกครึ่งหน้าประมาณหน้าแขกๆหน้าอะไรอย่างเงี้ยนี่แป๊บนึงอะไรเนี่ยมีความสักสวยลายอยู่ได้ปิดเครื่องนะอาจารย์เรียบร้อยเป็นหน้าเหมือนผู้ชายเหมือนกันนะว้ายไม่ใช่คนนี้นะเป็นอาจารย์นี่อาจารย์แล้วอาจารย์กล้าเหมือนน่ารักอ่ะมีนักแสดงหน้าตาโอบทุกคนเลยนะเดี๋ยวซ้ายเดินไปเรื่อยๆแล้วเจ้าสวนแล้วไปไงต่อวะเนี่ยเพื่อนำปิดเครื่องไปแล้วนี่มันกว้างนะจะเป็นหมอกเกษตรนะโอ้ยเหี้ยอ้าวเจอกันอีกแล้วสรุปเป็นเก้งหมดเลยเป็นเก้งกันทั้งคณะมีอะไรช่วยไหมครับยังหัวล้อผมนะถามมันเลยเราไม่หัวล้อหรอกคือผมหาลานเกียร์อยู่ครับแล้วตอนแรกผมจะถึงอะนะคุณรู้บอกให้เลี้ยวซ้ายอีกคนบอกให้เลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังจนผมรู้ตัวทีก็ไม่อยู่ตรงนี้แหละครับแต่ผมจะไม่หัวล้อไงโทษทีงั้นเอางี้เพื่อเป็นการชดใช้ที่เราหัวล้อนายเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราไปส่งนายที่ลานเกียร์โอเคป่ะจริงเหรอครับหาเรื่องนะโอ้ยสี่แล้วค่ะเดี๋ยวต้องมีศึกชิงนางเรียนแพทย์หรออ๋อใช่ครับแต่เสื้อกาวตรงนี้เป็นของพี่ผมนะคือปีหนึ่งอ่ะเขายังไม่ให้ใส่แล้วนี่เรียนบริหารหรออยู่ตึกบริหารนะคงไม่เรียนเกษตรหรอกมั้งเนาะที่ผมเรียนแพทย์อยู่ตึกบริหารได้เลยจริงด้วยหัวร้อนอีกแล้วหัวร้อนอีกแล้วเออวะโทษทีครับไม่หัวร้อนแล้วนี่จะไปทำอะไรที่ลานเกียร์เพื่อมุมเขาด้านข้างนี่ดูดีกว่านะเนี่ยๆๆแฟนเหรอไม่ใช่ใครจะเป็นแฟนกับคนแบบมันน่ะนิสัยก็เสียปากก็หมามึงชอบแกล้งชาวบ้านเขาอีกนะหรอจริงๆเราก็เพิ่งไปทำงานกับเด็กวิศวะคนนึงนะนิสัยโคตรแย่หวังว่าไม่ใช่คนเดียวกันนะคนเดียวกันแหละแหมเฮ้ฮัลโหลกูอยู่ตึกวิศวะ
ทปหรือบุหรี่ไฟกดค่ะโทษทีนะเราต้องกลับตึกคณะแล้วอ่ะอ้าวงั้นก่อนไปช่วยบอกทางผมได้ไหมอ่ะอ๋อไม่ไกลตรงไปอย่างเดียวเลยนะตรงไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องเลี้ยวเลยอ๋อไม่ต้องเลี้ยวเลยตรงไปเลยอ๋อโอเคครับงั้นขอบคุณที่มาส่งนะครับยินดีขอบคุณครับเฮ้ยโทษทีผมถามชื่ออ่ะผมชื่อเดือนนะแล้วนายชื่ออะไรอ่ะพอดีอีมอเดิร์นไทยก็ช่างมาแต่ชื่ออะไรชื่อฟองชื่ออะไรสักอย่างใช่ไหมเออฟองเอาโดนรุมนะคะโดนรุมอีลูกพี่ไม่น่าไม่น่าเป็นลูกพี่เลยอ่ะนึกถึงไอ้นั่นเลยอีอาร์ฉันไม่เห็นเด็กคณะเราด้วยหล่อโคตรเลยอ่ะตรงไหนเกียร์ป้าแก่ใช่เขาเห็นแล้วหล่อจริงเฮ้ยมึงจะไปไหนพอดีมึงมีธุระด่วนอ่ะเดี๋ยวกลับมาเคลียร์เนี่ยติดโควิดเลยนะคะว้ายมีกลุ่มเสี่ยงดูเบอร์ว้าเบอร์มาสาวแตกค่ะสรุปมันเข้าเรียนหรือยังยังไม่ยังไอ้บอลเอาไว้เออทำได้ก่อนมึงจะด่ากูใช่ไหมที่กูมาช้ามึงรู้ไหมวันเนี้ยกูเจออะไรมามั่งกูขับรถหาเด็กขายดอกไม้ให้มึงตั้งแต่เช้าตั้งแต่กรุงเทพกูไปเจออยู่ชานเมืองแล้วพอกูได้ดอกไม้มาเนี่ยกูก็ไม่รู้อีกว่าลานเกียร์มันไปทางไหนและที่สำคัญนะมึงทำให้กูโดดวิชาที่แม่งเข้าใจโคตรยากเลยถ้าเทอมนี้คะแนนกูแย่นะมึงโดนกูแน่ชื่อจะดอกเหี่ยวหมดละยิ้มเลยของมึงไหนกันเลยมึงได้ฟังกูอยู่ปะวะโอ้ยไปคิดดูก็ไม่มีอะไรติดหัวนะคะเออมุมนี้สวยอ่ะจบแล้วเออก็ดูเพลินนะตัดจบไวเวอร์จริงๆแล้วมันประมาณกี่นาทีเนี่ยดูสิ40นาที45นาทีนะว้ายก็เกือบก็เกือบ50นาทีก็ถือว่าดูเพลินนะไม่มีอารมณ์แบบติดค่ะก็ถือว่าเออเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ให้เลยประทับใจนะคะคู่อื่นน่าจะตามมาหลังจากนี้เรื่อยๆก็รอดูต่อไปอันนี้เห็นว่ามีทั้งหมด14ตอนนะคะก็เดี๋ยวตอนแรกถือว่าประสบความสำเร็จเมื่อเราดูแล้วเรารู้สึกเออสนุกน่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นบางทีอาจจะไม่ใช่แบบว่าเรื่องของไทยแหละซีรีส์เกาหลีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราดูแล้วเราแบบตอนแรกมันไม่ใช่คือไม่ได้ละใช่อันนี้โอเคเขามาจบไปแล้วนะคะตอนที่1 นะคะก็เดี๋ยวคง
รอติดตามตอนที่2ที่3และตอนต่อๆไปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ถือว่าไม่รู้ทุกคนจะชอบไปกับการรีแอคของพวกเรานะคะยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยติดตามด้วยนะคะให้ความสนับสนุนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งติ๊ดๆๆๆ What โอ้น้องใหญ่ยสำหรับพวกเราวันนี้นะคะก็สำหรับผมก็ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ